ขอสวัสดีผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเนาะชื่อสวรีชัยวันนะคะเป็นอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงที่2นะคะช่วงพิธีกรรมความคิดแล้วก็ชีวิตในล้านนานะคะในช่วงนี้จะมีบทความนำเสนออยู่4ชิ้นนะคะจะเป็นบทความจากลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อนันต์นะคะทั้งสายตรงแล้วก็ไม่ตรงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจะเชิญท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยาชูวงเลิศนะคะถือว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงของอาจารย์อนันต์เลยเพราะว่าในสมัยที่อาจารย์เรียนปริญญาเอกนะคะที่ RCSD ที่คณะสังคมศาสตร์นะคะอาจารย์อัจฉริยานะคะเป็นได้อาจารย์อนันต์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็ทำให้วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้วยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยาชูวงเลิศนำเสนองานเลยค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นแอดไวซี่อาจารย์อนันต์นะคะแล้วก็เป็นวันที่น้ำตาไหลข้างในแล้วก็จริงๆก็น้ำตาซึมวันที่ขึ้นรับรางวัลพร้อมอาจารย์วิทยานิพนธ์ดีเด่นนะคะเรื่องการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องทรัพยากรเพราะงั้นอาจารย์อนันต์ก็จะเอ็กซ์เพิร์ทไม่ใช่เฉพาะเรื่องดินน้ำป่าและทรัพยากรแต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแค่พิธีกรรมแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าวิทยานิพนธ์ของดิฉันเป็นวิทยานิพนธ์ทางด้านการท่องเที่ยวที่เวียดนามนะคะทีนี้พอหลังจากเรียนจบปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าอัจฉริยาคุณแบบสามารถพัฒนาตัวเองได้ใน2หนทางก็คือว่าหนทางที่1ก็คุณก็ไปเอาดีทางการท่องเที่ยวหนทางที่2คุณก็เอาดีทางด้านของชาติพันธุ์นะคะก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจยังไงฉันก็ต้องท่องเที่ยวแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะต้องเที่ยวแล้วก็ไปทำงานเรื่องท่องเที่ยวแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรคือเขียนอะไรออกมาเป็นพิธีกรรมหมดเลยนะคะก็ไม่แล้วก็ถูกจัดอยู่ในพาเนลเวลาไปเสวนาวิชาการอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในพาเนลของชาติพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วตอนหลังช่วงที่ตัวเองทำเรื่องท่องเที่ยวที่ไมโจที่เวียดนามเนี่ยก็ช่วงนั้นก็ต้องหลบตำรวจเวียดนามนะคะเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานวิจัยที่เวียดนามเนื่องจากเหตุผลอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เราต้องจ่ายแพงเกินฝันวันละ40เหรียญอะไรเงี้ยสำหรับคนติดตามและรีพอร์ตรัฐบาลอะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องหลบด้วยการไปเรียนภาษาไทยขาวในหมู่บ้านในอำเภอนั่นแหละนะคะที่ไปทำการท่องเที่ยวก็อยู่ในหมู่บ้านเดินไปเดินมาหลายเดือนก็พอเรียนจบก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเสพติดอักขระโบราณอันนี้นะคะก็มันไม่รู้มันก็แบบอัตโนมัติสุดท้ายก็มันหยุดไม่ได้ที่จะอ่านแล้วที่จะทำแล้วที่จะทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์อันนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของบทความที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะและการประดิษฐ์พิธีเส้นเมืองกับการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เราจะวิเคราะห์ถึงบทบาทของปัญญาชนไทยและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นในภาคกลางตอนเหนือในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการประดิษฐ์ใหม่พิธีกรรมเส้นผีเมืองหรือถ้าภาษาไทยดำจะเรียกว่าเสนเมืองเสนเฮือนเสนเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าสำเนียงไทยขาวจะใช้คำว่าเส้นนะคะแบบเส้นแบบชัดๆเลยไม่ใช้เสนอันที่สองคือว่าจะวิเคราะห์เรื่องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้อาจารย์กำลังอินกับเรื่อง cultural space นะต้องให้ทันสมัยอานันเนียนนะคะผ่านกระบวนการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและพิธีกรรมนะคะนี่ก็บริเวณพื้นที่ทำวิจัยก็จะอยู่ที่พื้นที่สูงของแทงหวาแล้วก็หัวอำเภอไมโจจังหวัดหัวบิงนะคะซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศลาวทีนี้เราก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าไอ้ movement หรือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพูดง่ายคือว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในยุคของรัฐบาลสังคมนิยมใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีการห้ามปฏิบัติการทางวัฒนธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เอกสารของไทยโบราณอะไรเงี้ยก็จะถูกเผาทำลายอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการตั้งเขตปกครองตนเองพิเศษหรือคูตึจิไทแมวขึ้นมานะคะก็อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่อาจารย์ยุติอะค่ะทำงานอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือแต่ว่า
พื้นที่ที่เราทำก็จะไม่คือกั้นเขตพรมแดนกันชัดเจนว่าจะไม่ไปเหยียบก็คือไม่ให้เขาเรียกไงจะไม่ไปก้าวล่วงพรมแดนเพราะงั้นเราก็จะอยู่ในภาคกลางตอนเหนือซึ่งคนในที่นั้นก็จะไม่ใช่กลุ่มไทยดำนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่บางคนเรียกว่าไทยแดงบ้างไทยขาวก็จะมีไทยดำบางส่วนนี้ในพื้นที่ภาคกลางตอนเหนือเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นเขตปกครองตัวเองเพราะนั้นก็จะไม่มีการเรียนการสอนภาษาไทยในระบบโรงเรียนนะคะก็ต้องเรียนภาษาเวียดวัฒนธรรมเวียดประวัติศาสตร์เวียดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ต่อมาแม้กระทั่งเขตปกครองตัวเองก็ตอนหลังก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องเรียนภาษาเวียดหมดเลยนะคะอันนี้ก็มันทำให้พูดง่ายๆคือว่ามันอยู่ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่ากิ่งไอเซชันหรือกระบวนการที่ทำให้กลายเป็นคนกิ่งนั่นเองนะคะทีนี้เอ้ยทำไมเราพูดไปตั้ง10นาทีแล้วเหรอทีนี้พูดง่ายๆคือว่าหลังจากนั้นคือหลังจากภาษาและวัฒนธรรมมันถูกมันไม่น่าใช่10นาทีนะคือหลังจากภาษาและวัฒนธรรมมันถูกทำลายลงไปมากนะคะรัฐบาลเวียดนามก็ได้เริ่มมาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยนะคะตามรายละเอียดที่อยู่บนเนี่ยเพราะว่าเขายกไป10นาทีแล้วเพิ่งอินโทรนี่ในขบวนการเนี้ยก็จะมีขบวนการ movement ของคนข้างล่างนะคะโดยเฉพาะปัญญาชนท้องถิ่นที่นั่นนะคะในการที่จะฟื้นฟูเอกสารไทยโบราณซึ่งจริงๆเขาก็เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ยุครัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่เผาแต่ว่าเอกสารที่มันไม่ได้ถูกเผาเพราะว่ามันอยู่แบบบนภูเขาแล้วก็ครูที่สอนภาษาเราเนี่ยก็เป็นตำรวจนะคะแกก็จิ๊กเอาไว้อะไรเงี้ยแกก็จิ๊กเอกสารโบราณไว้แล้วแกก็แอบแปลมาตลอดในยุครัฐบาลคอมมิวนิสต์นะคะนี้ต่อมามีการฟื้นฟูเนี่ยนะคะก็รัฐบาลเวียดนามก็พยายามหาอัตลักษณ์ของตัวเองในโลกสมัยใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยสูญเสียความชอบธรรมในให้กับระบบตลาดคือระบบ marketization ไปจากนโยบายโดยเมยก็คือนโยบายการเปลี่ยนปฏิรูปเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบตลาดคนก็ไป enjoy กับระบบตลาดนี้รัฐบาลเวียดนามก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเสียความชอบธรรมในการควบคุมอะไรทั้งหมดก็เลยเปิดโอกาสให้รู้สึกให้คนรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ให้คนได้เอนจอยกับวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือการเอาทุกอย่างขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์แห่งชาติขึ้นมานะคะในนามของศาสนาในนามของมอตโต้ที่เรียกว่าเวงวนก็คือการกลับไปสู่รากเหง้าคือการพยายามค้นหาว่าอะไรคืออัตลักษณ์จริงๆของคนเวียดนามในเชิงของวัฒนธรรมก็พบว่าออกการมีบรรพบุรุษร่วมกันก็เลยสร้างศาสนาที่เรียกว่าศาสนาบูชาบรรพบุรุษนะคะเพราะนั้นกษัตริย์หุ่งหรือเรากำลังสงสัยว่าก็คือเท้าหุ่งเราเปล่าก็ไม่รู้นะคะกษัตริย์หุ่งก็ถูกสถาปนาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูคนที่เป็นกษัตริย์หลีนะคะก็เป็นคนที่ตั้งฮานอยนะคะซึ่งเมื่อพันปีที่แล้วแล้วก็ลุงโฮอีกคนหนึ่งนะคะก็ใช้เป็นศาสนาใหม่ของเวียดนามเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของเวียดนามนะคะเพื่อจะคืนกลายให้ทุกคนมันมีอัตลักษณ์เดียวกันก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะคะในขณะเดียวกันบทบาทของปัญญาชนท้องถิ่นในการที่มีการเปิดโล่งในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อแล้วเนี่ยปัญญาชนท้องถิ่นเองก็ได้ทำการฟื้นฟูอักขระโบราณแล้วก็จัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นนะคะก็ตั้งแต่ปี19กว่าๆนะคะรวมกระทั่งแม้ทั้งปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่ปี2013เนี่ยเราจะพบว่าก็มีการเขียนตำราสอนภาษาท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นคนกิ่งหรือคนเวียดแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพื่อเรียนภาษาไทยคือหมายถึงว่าพื้นที่สูงแทงขวาที่เราอยู่เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นไทยใช่ไหมคะเขาจะต้องเรียนภาษาไทยแล้วเรียนแบบเอาเป็นเอาตายด้วยนะเพราะว่าใครเรียนแล้วสอบผ่านแล้วสามารถพูดได้เนี่ยเขาเรียนตั้งหลักสูตรเขา3เดือนนะคะแล้วสอบผ่านแล้วพูดได้และเขียนได้เนี่ยจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เขาบอกว่าเออก็อยู่ด้วยกันก็เข้าใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการเรียนการสอนภาษาไทยนี่บทบาทของปัญญาชนท้องถิ่นกับมหาลัยท้องถิ่นที่เราก็ไปรู้จักกับเขาด้วยคือมหาลัยหงดึกที่แทงขวาเนี่ยก็สร้างตำราการเรียนภาษาไทยซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์ไทยวัฒนธรรมไทยซึ่งถูกเขียนผ่านการตีความและรื้อฟื้นอักขระโบราณที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้ห้องเรียนที่ยูแทงตอนวันที่20กว่าเดือนธันวาเลยเนี่ยเราก็ไปดูห้องเรียนที่ยูแทงเนี่ยนะคะ
แล้วก็ได้ไปคุยกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นซึ่งเป็นคนเวียดคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องมาเรียนภาษาไทยส่วนคนนี้คือหานามนิงเนี่ยก็เป็นครูสอนภาษาไทยของเรานะคะแกก็เป็นคนที่ตอนแรกแกพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เขียนหรืออ่านได้เลยนะคะแกก็มาเริ่มพูดได้ตอนหลังจากแกนั่นแหละเกษียณไปนี่อันนี้เป็นห้องเรียนที่ไมโจที่อีกจังหวัดหนึ่งที่อำเภอหนึ่งนี่เป็นตอนกลางคืนนะคะเราก็รู้จักเกือบทุกคนในนี้นะคะบางคนก็เป็นช่างตัดเสื้อนะคะที่ตัดกางเกงเสื้อกางเกงให้เราบางคนก็เป็นร้านไอ้ขายซูวิเนียร์ช็อปให้นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่รักท้องถิ่นตกกลางคืนนะคะแสงไฟสลัวก็มานั่งเรียนกันแบบจัดอย่างไม่เป็นทางการอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็อันนี้ภาษาไทยไทยแลนด์อัจฉริยะก็เขียนให้แล้วแบบเขาก็อยากให้เขียนเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็อุ้ยเหมือนกันมากอะไรเงี้ยจริงไม่เหมือนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็อีกคนก็กลุ่มนึงก็จะเป็นปัญญาชนท้องถิ่นที่แทงหวาพวกนี้ก็จะเขียนประวัติศาสตร์นะคะเช่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรื่องของเทพท้องถิ่นที่ชื่อเคยเป็นเจ้าเมืองเก่าตอนนี้ถูกยกเป็นเทพไทยเทวาธิราชเนี่ยนะคะก็ไทยไม่มียอยักษ์นะคะก็ตื่นมาไฮดาวอันนี้ก็คำแปลงนะคะเท้าคำแปลงก็มีหลายเวอร์ชันค่ะแต่ว่ามันก็แปลมาจากเอกสารเนี่ยพวกอักขระโบราณแต่เขียนด้วยลายมือเขียนใหม่นะคะเป็นลายมืออ่านง่ายเสร็จแล้วอัจฉริยะดิฉันเองก็แปลนี่เป็นภาษาไม่ใช่แปลเขาเรียกคาราโอเกะใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยแล้วก็มีแปลอีกทีหนึ่งนะคะตีความอีกทีหนึ่งนี่ก็คำแปลงฉบับพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็ช่วงชิงความหมายอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ซึ่งเอาไปใส่ไว้ในหนังสือของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนไทยอะไรเงี้ยนี้เราก็ไปนั่งอ่านนั่งแปลมานะคะก็จะมีเนี่ยคำแปลไอ้โทษเนี่ยคำแปลเนี่ยขุนหาขุนอีลานอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็อีกเวอร์ชันนึงที่กวานเซินนะคะก็เขียนประวัติศาสตร์เมืองต่างๆ10เมืองในอำเภอกวานเซินก็เมืองเดี๋ยวนี้ก็เล็กขนาดตำบลนะคะอันนี้ก็ปัญญาชนท้องถิ่นที่หัวบิงอะไรเงี้ยนะคะก็รวบรวมเอกสารยุคโบราณเขียนหนังสือเรื่องอัมเอ็ดคือปฐมกาลก็คือการกำเนิดฟ้ากำเนิดดินนะคะแล้วบทสวดต่างๆอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะก็หนามากนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่การมีการรื้อฟื้นแล้วก็นี้ปี2016นะคะหลอกกาวยุมนี่แกก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกษียณอายุนะคะแกก็เป็นบรรณาธิการแล้วก็รวบรวมบทความต่างๆเขียนเข้าไปในหนังสือเรื่องตีมเหี่ยววันหวาเหนื่อยถ่ายไมโจคือการทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยที่ไมโจในนี้ก็จะมีประมาณ8บทความนะคะโดยปัญญาชนท้องถิ่นช่วยกันระดมการเขียนอีกอันนึงคือเอกสารอัดสำเนานะคะซึ่งอันนี้ก็แปลมาจากตัวนี้ตัวเอกสารโบราณนี้แล้วก็เขียนเป็นภาษาเวียดแล้วอักสำเนาเพราะว่าไม่มีตังพิมพ์ยังไม่มีตังพิมพ์แล้วก็มันมีตำนานที่ว่าคนไทยกับผู้สายิงลูกศรแข่งกันเพื่อชิงแผ่นดินอะไรเงี้ยแล้วปรากฏไปขุดเจออะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยเอามาแนบในหนังสืออันนี้อีกอะไรเงี้ยก็แบบมันมือมากในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเขียนได้ปุ๊บมันก็ไปเข้ากับนโยบายรัฐชาติเวียดนามใช่ไหมคือเหวงวนก็คือการกลับไปสู่รากเหง้าใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยไปทำลายอีสานเจ้าตัวนี้ทิ้งเพราะว่าสานเจ้าตัวนี้เป็นกลุ่มเจ้าเมืองที่ไปรับใช้กษัตริย์เวียดในแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นพวกแม่ทัพเป็นอะไรเงี้ยในการลบอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยในประมาณศตวรรษที่16นะคะประมาณราชวงศ์เลนี่ก็ทุกทิ้งหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมวนของเราก็คือว่าไม่ใช่รากเหง้าก็เลยไปเอางานเนี้ยคือลานโบนเนี่ยซึ่งมาจากในศตวรรษที่13นะคะซึ่งแบบเป็นคนแรกของคนที่มาตั้งไมโจเนี่ยขึ้นแทนนะคะก็เลยไปทุบไอ้เนี่ยทิ้งทุบศาลเจ้าของที่แบบเป็นแม่ทัพของเวียดคนไทยนี่แหละคนไทยไมโจเนี่ยทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่นะคะศาลเจ้าซึ่งแบบอันนี้ดูจีนจีนเอ้ยไม่ใช่ดูจีนดูเวียดเนาะพออันนี้มันดูแบบไทยไทยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีรัฐสัญลักษณ์เต๋าอีกมันก็ไม่ค่อยเนี่ยแต่เราก็ถอดสัญลักษณ์นั้นเป็นแล้วก็เขียนภาษาไทยนะเขียนว่าสื่นลางโบนนะคะสื่นก็คือเสื้ออะไรเงี้ยประมาณนี้ตอนที่คุยกับอาจารย์นันท์ว่าน่าจะเป็นเสื้อสื่นอะไรเงี้ย
แต่ว่าภาษาเวียดนามเขาเรียกซื่นหรือเสื้อพวกนี้ว่าเด่นอะไรเงี้ยเพราะมันคนละภาษากันเลยอะไรเงี้ยนะคะก็สร้างใหม่นะคะก็ทุบอันนี้ทิ้งเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็สถาปนาตั้งใหม่เทพไทยอะไรเงี้ยนะคะเทพไทยเป็นสารเทพประจำเมืองหรือภาษาเวียดเรียกว่าเถินแห่งหวางเนี่ยอันนี้เหมือนกันสร้างสารตื่นมาให้ดาวนะคะที่กวางเซินแทงขวานะคะนี่ก็มีการประดิษฐ์ใหม่พิธีกรรมเส้นเมืองเส้นผีเมืองเต็มไปหมดเลยนะคะใน 2-3 เมืองเนี่ยอันนี้เราก็ให้ลูกดูเราไม่ก็มีเวลามากนะคะก็พวกนี้เป็นพิธีกรรมเส้นเมืองเซียที่แทงขวานี่ก็เมืองเซียที่แทงขวาเสร็จแล้วไอ้เทพตื่นมาให้ดาวเนี่ยตอนนั้นเอกสารโบราณยังหาไม่ได้นะแต่ว่าถอดเอามาจากบทสวดของหมอสวดนะคะแล้วก็เขียนในปัจจุบันตอนหลังพอเราเข้าไปที่นั่นเรากับปัญญาชนท้องถิ่นคนนี้แกชื่อตาปับบาเถือกเนี่ยนะคะตาเถือกเนี่ยไม่ใช่เถือกตาเถือกเนี่ยเราก็ไปนอนอยู่บ้านแกอยู่นะคะแล้วก็เอ้ยพี่ไปหาเอกสารกันเถอะยังไงก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปแล้วบังเอิญได้เขาหาจังนานไม่ได้ไปเพลินได้ไม่น่าเชื่อเสร็จแล้วเราก็ไปนาแมวไปชายแดนอ่ะข้ามไปลาวแล้วกลับมาเอ๊ะลองแวะบ้านหมอมนคนนี้ดูซิได้อีกได้มา2อันแบบดีใจมากตอนนี้ยังอ่านไม่เสร็จนะอ่านได้แค่หน้านี้หน้าเดียวนะคะ 2-3 หน้าแบบพยายามเปิดอันไหนหน้าที่90นะคะพยายามเปิดดูว่าหน้าไหนพูดถึงตื่นมาให้ดาวเมื่อ2เดือนก่อนตะเถือกเนี่ยพี่เถือกเนี่ยนะคะแกก็แชทมาหาแกก็บอกว่าเฮ้ยถูกเริ่มชื่อไทยนะคะเอ้ยชื่อเวียดนะคะถูกเริ่มเอ้ยถูกเริ่มแองพี่ได้มาอีกแล้ว3อะไรเงี้ยไปเอามาจากเมืองลาดพูดเรื่องตื่นมาให้ดาวแบบตื่นเต้นมากอ่ะแล้วพี่อ่านจบยังรอน้องมาอ่านมันต้องอ่านด้วยกันนะคะมันถึงจะสนุกอ่านคนเดียวมันแบบภาษาเวียดเรียกว่าจานกว่ามันแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะคะก็นี่ก็รองบประมาณแผ่นดินออกเดือนตุลาเนี่ยจะกลับไปอ่านยังอ่านไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็พยายามจะขยายพื้นที่พรมแดนสร้างศาลตื่นมาให้ดาวอีกนะคะที่อำเภอเมืองลาดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตื่นมาให้ดาวลบกับลาวนะคะลบกับกองทัพเท่าที่สำรวจประวัติศาสตร์ก็คือกองทัพของเจ้าฟ้างุ่มแหล่งล่าธรณีไม่แน่ใจนะคะน่าจะศตวรรษที่14มันมีขบวนการเยอะนะคะตั้งแต่เยอะค่ะนี่ก็ให้ดูเฉยๆว่าที่เมืองไมโจก็ทำพิธีเส้นเมืองตั้งแต่2010นะคะจนถึงปัจจุบันก็เส้นมา 7-8 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปนะคะให้มันแบบเป็นอานันเนียนนิดนึงนะคะแต่เล่าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้มันต้องมีคอนเซ็ปต์นะคะสรุปอันที่หนึ่งก็คือว่ากระบวนการสอนภาษาไทยซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทั้งคนไทยคนกิงหรือเวียดเนี่ยรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำความเข้าใจภาษาของชนกลุ่มน้อยไปพร้อมๆกับการสร้างกลไกในการจัดการควบคุมวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการดังกล่าวนี้คนไทยก็ได้ถือโอกาสในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองผ่านการเขียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็ยัดใส่หัวคนเวียดนะคะผ่านการสอนภาษาไทยทั้งแสดงให้เห็นกลุ่มชาติพันธุ์แสดงให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นเห็นว่าคนไทยมีอารยธรรมคืออย่างน้อยก็มีภาษาเขียนแล้วมีระบบการปกครองแบบบ้านเมืองคือไม่ใช่ชนเผ่าใช่ไหมคะคือคนที่มันมีระบบแบบบ้านเมืองเนี่ยคือมันกลุ่มที่มันมีอารยธรรมนะคะอันที่สองคือการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยปัญญาชนและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นคือกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างเทพท้องถิ่นเทพไทยเนี่ยนะคะเทพไทยนะไมโจนะคะเทพไทยนะแทงหวาอีกและก็อาจจะแสดงเห็นถึงการสร้างสำนึกร่วมของคนไทยรวมทั้งการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมคือความเป็นท้องถิ่นไทยบนความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้การจัดการควบคุมทางวัฒนธรรมของรัฐบาลเวียดนามในกระบวนการกิงไอเซชันนะคะและอาจจะมองได้ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่การสร้างความเป็นท้องถิ่นหรือการสร้าง place making นะคะหรือ reinventing the local ด้วยการสร้างความหมายใหม่ต่อสถานที่นะคะเราจะคิดถึงไมโจโดยไม่มีไทยขาวได้ยังไงแล้วเราจะคิดถึงแทงขวาโดยไม่มีคนไทยได้ยังไงอีกเนี่ยเป็นต้นนะคะก็มากไปกว่านี้ก็ไม่สามารถจำทูคอนคลูชันได้ก็ขอสรุปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะไป
คะที่คณะวิจิตรศิลป์นะคะอาจารย์สุภาจบจากคณะวิจิตรศิลป์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแฟนคลับอาจารย์อนันต์มาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอบทความนะคะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบิ๊มอาจารย์อนันต์นะคะคือพยายามโยงมาให้ได้ว่าเคยเรียนกับอาจารย์ตอนนั้น ตอนเรียนปริญญาตรีนี่จำได้ว่าอาจารย์อนันต์ไม่สอนเราในห้องเลยอาจารย์อนันต์จะพาเรานั่งรถตู้ออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆและอาจารย์ก็จะบรรยายนะคะก็ยังจำภาพตอนนั้นได้แต่จำพื้นที่ไม่ได้แล้วมันจะเป็นแปลงผักอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะไปคุยกับคนที่ทำสวนอยู่แล้วก็ให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันตรงนั้นนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าพวกหนูนี่ไม่ค่อยได้เรียนในห้องกันเลยนะคะแทบจะไม่อยู่คณะก็ถ้าเสร็จจากอาจารย์อนันต์ก็ไปกับอาจารย์วิถีไปต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะการไปเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็การทำงานวิจัยหลายๆสาขาด้วยกันเนี่ยนะคะก็ทำให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคนล้านนาเนี่ยเขามีวิธีคิดมีมุมมองยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ได้เจอจากการทำงานวิจัยนะคะแล้วก็จะคล้ายๆกับอาจารย์อัจฉริยะอย่างนึงคือว่าไม่ได้เรียนมาด้านภาษาแต่ว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราต้องกลับไปหาเอกสารโบราณอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันหายไปหน้าที่มันหายไปจากความการรับรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะ เรื่องของโลกทัศน์เนี่ยหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ทีนี้อยากให้เห็นเรื่องของมุมมองโลกทัศน์ของคนล้านนาว่าเราไม่ได้มองโลกในลักษณะที่ตามตาเห็นแต่เรามองตามจินตนาการหรือว่า อุดมคติของเราอย่างเงี้ยนะคะโลกมันจะไม่จำกัดอยู่แค่พื้นราบที่เราเห็นมันจะลงไปถึงชั้นนรกไปถึงสวรรค์เราเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นคติความเชื่อเรื่องของการควบคุมความประพฤติความคิดการทำดีทำชั่วของเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะการมองเห็นโลกของคนล้านนาก็เลยต่างออกไปจากโลกปัจจุบันที่เรารับรู้ที่มันเป็นแนววิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะก็มีความพยายามที่จะแสดงจินตนาการของจักรวาลตามความคิดความเชื่อของคนล้านนานะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่ค่อนข้างถ่ายทอดได้ดีนะคะคือเขามองว่าจักรวาลเราเนี่ยมีลักษณะแบนนะคะแบนราบเรียบมีสันฐานเป็นแผ่นแบนๆรูปกลมๆนะคะแล้วก็มีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริพันธ์7ลูกที่ลดหลั่นกันไป7ชั้นนะคะแล้วก็มีทวีปทั้ง4เป็นทวีปหลักซึ่งมีชมพูทวีปเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพื้นน้ำที่เป็นทะเลสีทันดรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างถูกออกแบบมาแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นยังไงดีใช้เป็นต้นแบบในการสร้างวัดวาอารามต่างๆนะคะก็ความเชื่อเนี้ยนอกจากไม่จำกัดว่าเฉพาะล้านนามันเป็นความเชื่อของพุทธศาสนาสากลนะคะที่เกิดขึ้นมาในภายหลังเนี่ยรับจากพราหมณ์มาแล้วก็มาปรับนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นในอคัญญสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงจักรวาลในสันฐานแบบนี้เลยนะคะพูดแค่ว่ามีพระอาทิตย์พระจันทร์มีฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเท่านั้นเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็อีกแบบนึงนะคะของอาจารย์โชติกัลยาณมิตรท่านก็เขียนออกมาแล้วอันนี้เอามาปรับปรุงอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าในจักรวาลนึงมันไม่ได้มีจักรวาลเดียวแต่ว่ามันมีหลายจักรวาลต่อกันนะคะซึ่งเราเรียกว่านันตะจักรวาลหรือว่าเป็นอินฟินิตี้นะคะมันจะไม่มีแค่หนึ่งเดียวแล้วก็จักรวาลที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเผยแผ่พุทธศาสนาเราเรียกว่ามงคลจักรวาล นะคะซึ่งจักรวาลอื่นๆจะไม่มีนะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถแผ่กุศลออกไปกุศลผลบุญออกไปถึงจักรวาลต่างๆได้แล้วมันก็จะเจือจางออกไปตามระยะทางอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งต่างๆออกเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นเบื้องต้นของความคิดของคนล้านนาก่อนนะคะถ้าดูภาพตัดในแนวขวางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภพภูมิต่างๆมากมายเลยนะคะในชั้นของกามภูมินะคะซึ่งมีทั้งคนมีกิเลสนะคะมีรูปสังขารแล้วก็มีดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายสังขารเนี่ยที่จะต้องทนทุกขเวทนาต่างๆไปนะคะอยู่ในวัฏสงสารนะคะแล้วก็ถัดขึ้นไปเป็นชั้นรูปภูมินะคะอีก16ชั้นนะคะเป็นชั้นที่สิ่งมีชีวิตที่ไปเกิดในที่นั้นจะไม่มีกิเลสและจะเหลือแต่รูปสังขารแล้วก็มีวิญญาณอยู่นะคะมีการหมดอายุได้ด้วยนะคะแล้วก็ชั้นถัดไปเป็นอรูปภูมินะคะอรูปภูมินี้ก็คือชั้นพรหมนะคะขึ้นไปด้วยการวิปัสสนาบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในชั้นนี้จะมีแต่จิต
ญญาณอย่างเดียวแล้วก็พอไปถึงชั้นสูงสุดก็คือนิพพานนิพพานนี่คือไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งจิตวิญญาณก็คือการดับสูญทุกอย่างหมดสิ้นไปจากวัฏฏสงสารทั้งปวงแล้วซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะคะการทำความดีความชั่วของเราก็จะไต่ระดับกันไปตามขั้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแท่งเงินเดือนเลยนะคะขึ้นไปทีละขั้นละขั้นละขั้นแล้วก็ล่วงได้ทีละขั้นด้วยนะคะก็โดยมีเขาพัสสุเมนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีภูเขาสัตตบริพันธ์ทั้ง7ลูกล้อมรอบอยู่นะคะแล้วทวีปมันจะชนกันด้วยกำแพงจักรวาลนะคะแต่ละจักรวาลจะชนกันแล้วก็ช่องว่างระหว่างการชนเนี่ยมันจะเป็นโลกันนรกเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วนะคะเกิดจากการทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์ทำร้ายสมณเพศอะไรต่างๆเหล่านี้จะไปตกที่นี่หมดนะคะอันนี้ค่ะเป็นวิธีคิดนะคะแล้วก็การนำเสนอจะขอนำเสนออยู่3เรื่องก็คือผ่านงานพุทธศิลป์พุทธสถาปัตย์นะคะผ่านงานวรรณกรรมแล้วก็ผ่านพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะมี3ประเด็นด้วยกันเอาด้านพุทธศิลป์ก่อนนะคะงานด้านพุทธศิลป์เนี่ยก็มีฝรั่งมาศึกษาแล้วถ้าเคยอ่านหนังสือของเอเดียนสนอตการ์ดนะคะเรื่องสัญลักษณ์ของพระสถูปเนี่ยค่ะท่านก็จะศึกษาไปทั่วเอเชียเลยแล้วก็มันจะมีข้อสรุปอยู่อย่างนึงว่าการที่เรามองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็คือพระองค์อยู่บนยอดเขาพระสุเมนแล้วก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมนฉายแสงของการตรัสรู้เนี่ยนะคะการรู้แจ้งเห็นจริงไปทั่วจักรวาลทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเข้าไปในวัดเราก็เลยจะเห็นรูปของพระพุทธรูปที่อยู่ก้นวิหารท้ายวิหารแล้วก็วางด้านหน้าด้วยเขาสัตตบริพันธ์7ลูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตตพันธ์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับการมองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเขาพระสุเมนนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็มีสัตตพันธ์วางอยู่ข้างหน้าสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้เขาก็เอาเทียนไปจุดกันนะคะบางวัดก็เอาออกแล้วเอาโต๊ะหมู่บูชาไปตั้งแทนอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้มีหน้าที่ใช้สอยเป็นจุดเทียนแต่เอามาวางให้รู้ว่าเนี้ยคือจักรวาลหนึ่งจักรวาลที่ถ่ายทอดออกมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการศึกษาทางด้านศิลปะนะคะที่ต้องเอาเอกสารโบราณหรือว่าคติทางศาสนาเข้ามาดูเพราะว่าคติทางศาสนาที่ถ่ายทอดไปเอกสารก็ไม่สมบูรณ์ตัวงานศิลปกรรมก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่2ตัวข้อมูลนี้มันมาลิงก์กันได้เราจะสามารถแปลสัญลักษณ์ทั้งหลายออกมาได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในการถ่ายทอดคติจักรวาลเนี่ยในการสร้างวัดเนี่ยนะคะก็คือเขาจะสร้างจักรวาลให้เราได้ดูนั่นเองนะคะพอคนได้เห็นถึงจักรวาลว่าจากความคิดความเชื่อที่มันถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อพฤติกรรมมีผลต่อความคิดต่างๆมีความเชื่อในเรื่องของชาตินี้ชาติหน้าอย่างเงี้ยนะคะการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆก็จะถูกนำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติของวิถีล้านนาด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างของผังวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะก็มีการสร้างเป็นจักรวาลอย่างชัดเจนก็คือมีพระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือเขาพระสุเมนนะคะเพราะเป็นที่เชื่อว่าประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะคะล้อมรอบด้วยวิหารทั้ง4เป็นเสมือนทวีปทั้ง4นะคะแล้วก็พื้นของวัดเนี่ยจะปูด้วยทรายนะคะจะเททรายลงไปซึ่งทราย1เม็ดแทนค่าทะเลสีทันดร1หยดแทนน้ํา1หยดอะไรอย่างเงี้ยแทนสัญลักษณ์กันไปนะคะทางขึ้นก็เหมือนกันจะมีทางขึ้นเราจะเห็นเป็นบันไดนาคบางวัดก็มีสิงเป็นอะไรต่างๆเปรียบเสมือนเป็นป่าหิมพานต์นะคะที่เป็นทางเข้าไปสู่เขาพระสุเมนจากชมพูทวีปขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะด้านตัวงานสถาปัตยกรรมก็ออกแบบมามีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะเป็นเจดีย์ซึ่งเราแทนค่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะคะซึ่งต้องการหลักฐานมารองรับในบางอย่างแต่มันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ละนะคะก็คือเขามองว่าการสร้างรูปแบบของเจดีย์เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเหมือนกับฐานชั้นต่างๆของภพภูมิหรือการตัดการลดทอนไปเรื่อยๆจากฐานที่ใหญ่ขึ้นไปสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวิ้งอากาศข้างบนที่เปรียบเสมือนนิพพานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นรูปแบบนี้ออกมาซึ่งตอนแรกๆนักวิชาการด้านศิลปะเขาก็ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มุ่งไปที่ตัวแบบอย่างเดียวนะคะถ้าเราไปค้นเอกสารโบราณมากๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาออกแบบมามันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยนะคะ
นี่เลยเอาตัวงานออกมาให้ดูก่อนอย่างเช่นอันนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะมันก็โชคดีอย่างที่ว่าสมัยนี้มันมีโดรนละนะคะเมื่อก่อนมันจินตนาการไม่ออกจริงๆเคยคิดเหมือนกันตอนที่ทำทีสี่ตอนปอโทนะพอดีจบด้านสถาปัตย์มานะคะ อยากมีอะไรสักอย่างที่มันขึ้นไปดูบางทีเราก็ชอบดูภาพถ่ายทางอากาศไปดูอะไรเราอยากเห็นวัดในมุมสูงนะคะแต่พอตอนนี้ลองเห็นแล้วเราถึงรู้ว่าเนี่ยค่ะคือการจำลองจักรวาลหนึ่งมาอยู่ในพิภพเนี่ยให้คนเข้าไปได้สัมผัสได้ทำความดีได้ใช้วิถีชีวิตในลักษณะนี้นะคะได้รู้ว่าเขาพระสุเมนคืออะไรสวงสวรรค์อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะคะในมุมสูงเหมือนกันวัดก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับประเพณีพิธีกรรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อมโยงความเชื่อเข้ากับวิถีปฏิบัติเข้ากับพิธีกรรมทั้งหมดนะคะส่วนนี้เป็นแผนภาพที่พยายามจะคิดออกมานะคะจากการที่เขาจินตนาการเรื่องของอุดมคติสู่ความจริงนะคะเส้นบนแถบเส้นบนนั้นก็คือเรื่องของทางปฏิบัตินะคะอันนี้พยายามคิดเอาเองว่าวิถีปฏิบัติเนี่ยจากพระธรรมคำสอนหรือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งนามธรรมการจะเข้าสู่สัจธรรมที่ลึกซึ้งเนี่ยใช้การปฏิบัตินะคะวิปัสสนากรรมฐานควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมุ่งไปสู่นิพพานหรือการหลุดพ้นนะคะส่วนคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้เข้าสู่ทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องรูปภาพเรื่องอะไรต่างๆให้เราเห็นนะคะให้เกิดจินตนาการเหมือนกับเราเข้าวัดแล้วเราไปศึกษาพุทธประวัติจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ในทางสถาปัตยกรรมหรือว่าในทางวัดเนี่ยเขาก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมาโดยถ่ายทอดจักรวาลออกมานะคะภพภูมิต่างๆถ่ายทอดสัญลักษณ์เพราะว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยก็ถือเป็นการรับรู้อย่างหนึ่งแล้วนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็จะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นในอีกลักษณะหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ชาตินะคะก็คงจะอีกนานก็มีทางรัฐเขาก็สร้างช็อตคัทขึ้นมาอย่างเช่นไปฟังอะไรนะวันลอยกระทงเนี่ยค่ะไปฟังเทศนะคะเทศมหาชาติแล้วจะหลุดพ้นไปเจอพระศรีอริยเมตไตรซึ่งพอเจอพระศรีอริยเมตไตรปุ๊บเนี่ยจะถึงนิพพานในยุคนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องพิธีกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือบรรยากาศต่างๆของวัดนะคะก็ยังเห่อภาพมุมสูงอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยเพราะเมื่อก่อนเราถ่ายแต่แนวราบนะคะประมาณนี้ค่ะนี่เป็นวิธีคิดนะคะแล้วทางด้านงานวรรณกรรมนะคะจากการศึกษาเอกสารโบราณซึ่งก็ยอมรับว่าอ่านยังไม่ได้ต้องอาศัยคนช่วยแปลแล้วเราเอามาวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะก็ศึกษาคัมภีร์ไบรานจำนวน11รายการอย่างเช่นจักรวาลทีปนีชคติทีปนีโมคคลานะหลงโลกโลกจินตาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ11เรื่องก็สรุปออกมาได้ว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องจักรวาลเนี่ยมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยพูดถึงกำเนิดของมนุษยชาติแล้วก็การสร้างโลกนะคะในปฐมมูลมูลีนะคะแต่เราอ่านเล่นๆกับปัทมมูลมูลีอะไรอย่างเงี้ยนะไปอ่านเล่นกันมันก็เลยจะติดปากนิดนึงอันนี้เขาจะพูดถึงมนุษย์คู่แรกที่เกิดขึ้นมานะคะชื่อว่าปู่สังกษาย่าสังกษัยหรือบางที่ก็เป็นย่าสังกษีนะคะเป็นผู้ให้กำเนิดโลกดูแล้วเหมือนอดัมกับอีฟยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ซึ่งมีในศาสนาพุทธด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็นเรื่องของการใช้ดวงดาวในจักรวาลต่างๆซึ่งเชื่อว่ามีดาวฤกษ์อยู่ทั้งหมด27ดวงด้วยกันนะคะเอามาใช้ในการทำนายทายทักว่าใครเกิดไปตกราศีไหนเขาก็จะมีคำทำนายของแต่ละคนไว้นะคะซึ่งพบที่เดียวอยู่นะคะตามการสำรวจยังพบที่เดียวก็คือเพดานวิหารวัดประตูต้นพึ่งอำเภอเมืองที่ลำปางนะคะก็จะเอาดาวไปใส่ไว้บนเพดานแล้วเขาก็จะเปิดไฟแล้วเขาก็มีชื่อเป็นตัวเมืองติดอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าความคิดความเชื่อเหล่านี้ไม่มีเนี่ยงานมันคงไม่ปรากฏออกมานะคะในเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวงานไปตรวจสอบกับเอกสารเราก็จะได้ความคิดความเชื่อนั้นว่าในเรื่องของการทำนายโชคชะตาราศีปีเกิดอะไรก็มีอยู่ในล้านนาด้วยอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการพูดถึงเรื่องความจริงเรายังมีความเชื่อเรื่องไซไฟเกิดขึ้นด้วยในยุคนั้นนะคะก็คือเรื่องของคัมภีร์ที่เชื่อเรื่องจักรวาลคู่ขนานก็คือทุกอย่างตรงข้ามกับจักรวาลที่เราอยู่หมดกลับซ้ายเป็นขวากลับขวาเป็นซ้ายมีคนเหมือนเราอยู่เหมือนเราส่องกระจกแล้วมีลักษณะกลับซ้ายกลับขวากับเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นในเอกสารโบราณด้วยนะคะชื่อว่าโมคคลานะหลงโลกหรือโมคคลานหลงโลกซึ่งพระโมคคลานะเนี่ยเป็นสาวกที่มีอำนาจไม่ใช่มีฤทธิ์มากในเป็นสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยนะคะพระโมคคลานะก็ถามเรื่องจักรวาลเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหนมันสูงเท่า
ไหร่มันอะไรเท่าไหร่พุทธเจ้าบอกว่าอยากรู้ก็เอาบาทใส่งาเนี่ยผูกเอวไปน่ะ3ลูกนะคะแล้วไปเจอจักรวาลที่ก็หย่อนเม็ดงาลงไปทีละเม็ดอะค่ะพระโมคคัลลานะใช้เวลาอยู่7เดือนหย่อนจนงาหมดจักรวาลก็ยังไม่จบสิ้นนะคะโอเครู้ละว่ามันเป็นอนันตจักรวาลทีนี้แล้วทางสูงล่ะอะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้าบอกว่าขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเห็นจักรวาลเท่าใบผักแว่นเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะมันจะไปเจอลมพิชขอดซึ่งเป็นเหมือนลมพัดที่มันเป็นใบมีดอะค่ะมันจะบาดตัวแล้วก็จะถึงแก่ชีวิตได้ก็ไม่เชื่อนะขึ้นไปเจอลมพิชขอดแล้วก็ทนไม่ได้แล้วหลุดไปอีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะที่นี้กลับไม่ได้พระพุทธเจ้าในโลกนู้นก็เลยติดต่อกระแสจิตกับพุทธเจ้าในโลกนี้แล้วยิงฉับพลันพลังสีใส่กันแล้วบอกว่าไปตามแสงนี้แล้วจะกลับไปได้มันมีแล้วในสังคมล้านนาในอดีตนะคะบอกไปก็ไม่เชื่อจนเราไปอ่านเจอแล้วอายุของใบลานฉบับนั้นมันก็หลายร้อยปีแล้วด้วยมีการคัดลอกต่อๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นการพูดถึงภพภูมิต่างๆโดยละเอียดบอกว่ามีทวีปอยู่เท่าไหร่แต่ละภูเขาแต่ละลูกกว้างยาวเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะบอกว่ามันใหญ่มากเลยนะเขาพระสุเมรุเนี่ยกว้างยาวด้านละ 84,000 โยชน์นะคะแล้วก็1โยชน์เนี่ยก็กว้างเท่ากับ50ช่วงธนูคือเขาจะบอกว่า1ชีวิตเราเนี่ยเราเป็นแค่ธุลีเล็กๆในจักรวาลเท่านั้นเองนะคะเราควรจะเร่งทำความดีจะอะไรให้มันหลุดพ้นไปสู่ความยิ่งใหญ่ก็คือไปสู่นิพพานหรืออะไรก็ตามต่างๆเหล่านี้คือเขาจะสอนให้รู้ว่าคนเรามันเล็กนิดเดียวชีวิตหนึ่งมันก็สั้นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเทียบกับจักรวาลที่ใหญ่โตที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะทั้งหลายเหล่านี้มันก็ปรากฏในพิธีกรรมด้วยนะคะตัวอย่างของความเชื่ออย่างเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆเงี้ยผีเข้ามาสิงผีอะไรต่างๆเราจะใช้วิธีการทำยังไงให้มันออกจากร่างเราก็ต้องไปหาคนปฏิบัติหาหมอนะคะหมอขวัญหมอผีต่างในคำกล่าวขวัญคำไล่ผีเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของเท้าเจ็ดตระกูลหรือว่าครูเจ็ดตระกูลด้วยกันนะคะอันนี้ให้ดูแค่ว่ามันมีเรื่องของจักรวาลเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะครูชื่อว่าแสนไฟฟ้าครูชื่อว่านางธรณีครูชื่อลมพิชขอดอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะครูชื่อมาดดีถ้าครูดอยนี่ยังไม่รู้ว่าอะไรครูอาจลอยน้ำมหาสมุทรนะคะครูดาบเพกล้อมจักรวาลครูแสนใจหันหอบเปลวอะไรต่างๆเหล่านี้คือพูดถึงจักรวาลมันอยู่ในคำเหล่านี้นะคะเมื่อก่อนก็เคยเรียกขวัญก็ไม่เคยฟังอะค่ะว่ามันเป็นยังไงเขาก็เรียกขวัญที่ไปตกในทวีปนี้ไปอยู่ในเขาพระสุเมรุขึ้นไปอยู่บนชั้นพรมหรือลงไปอยู่นรกขุมไหนไปอยู่บาดาลที่ไหนให้กลับมาคือเขาเรียกอย่างเงี้ยเป็นการบรรยายถึงจักรวาลทั้งหมดในความคิดของล้านนานะคะพูดถึงเนี่ยป่าผีนะคะจะง้างฟ้าลงมาปกเอาเขาสุเมรุเนี่ยซินาโลนี่มาฟาดนะคะผีต่างๆให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำเรียกขวัญก็พูดถึงจักรวาลห้วยน้ำหนองคลองบึงที่ปรากฏในคัมภีร์ศาสนาที่เป็นจักรวาล นะคะใช้เป็นตัวแทนของอำนาจนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในมือของคนล้านนาเนี่ยนะคะปรากฏในเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะปรากฏในพิธีกรรมนะคะเชิญไปเลี้ยงผีนะคะเชิญเท้าจตุโลกบาลแม่พระธรณีและพระอินทร์ต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะพิธีกรรมต่างๆที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของล้านนาในโลกทัศน์ของคนล้านนามันไม่สามารถบอกได้ว่า1 2 3 4คืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันอธิบายได้โดยภาพรวมเท่าที่สามารถศึกษาได้ในเวลาที่ผ่านมาได้ประมาณนี้นะคะอาจารย์ที่สามารถจะตอบคำถามหรือตอบข้อสงสัยบางอย่างแล้วมันก็จะขยายผลต่อไปซึ่งงานเนี้ยมันเกิดจากงานวิจัยหลายๆชิ้นมารวมกันนะคะแล้วทำให้เราสามารถมองเห็นภาพในช็อตหนึ่งของคนล้านนาที่มีเรื่องของจักรวาลเข้ามาเกี่ยวกับวิธีคิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นพระธาตุประจำปีเกิดของครูบาที่เกิดขึ้นมาที่เอาไปแข่งกับจอมเจดีย์ของกรุงเทพเนี่ยเรายังแผ่ไปถึงปีเกิดไปถึงอะไรนะเขาข้างบนนะคะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีไปถึงพุทธคยาไปถึงที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโลกทัศน์ของล้านนาไม่ใช่มุมมองที่เราเห็นในพื้นราบแต่ว่าเราทะลุทะลวงไปถึงสวรรค์จักรวาลนรกอะไรต่างๆครบกระบวนทุกอย่างนะคะก็นำมาสู่ความคิดความเชื่อของชาวล้านนาค่ะจะล่วงเวลามาขอบพระคุณมากค่ะครับผมก็เรียนอาจารย์อนันต์คณาจารย์แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเพราะว่า
ไม่อยากจะเลยทำให้เวลามันล่วงเลยไปนะครับผมก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะวันนี้มานำเสนอเรื่องโลกาภิวัตน์ครูบาสมัยใหม่แล้วก็การสร้างเครือข่ายในสังคมพุทธร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับก็อาจารย์อนันต์ก็อาจจะทราบดีเพราะว่าผมเรียนกับอาจารย์อนันต์และอาจารย์กนันต์ก็แนะนำหนังสือหลายเล่มให้ผมอ่านในช่วงเวลาที่เรียนนะครับก็ฟอร์มออกมากลายเป็นวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับนะครับก็งานวิจัยของผมเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบารมีของครูบาในสังคมพุทธร่วมสมัยของไทยนะครับเนื่องจากว่าครูบาเนี่ยมันมีความสำคัญในโลกพุทธศาสนาของล้านนามาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าครูบาเนี่ยได้กลับมามีความสำคัญในโลกพุทธศาสนาของสังคมไทยอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการฟื้นฟูการเฟื่องฟูของครูบาในภาคเหนือและการขยายตัวของกลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธาในระดับข้ามถิ่นข้ามชาติเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งในด้านชีวิตทางสังคมแล้วก็ในวงวิชาการนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะสะท้อนพลวัตนะครับของสังคมพุทธที่เกิดขึ้นในภาคเหนือเท่านั้นนะครับแต่มีความสำคัญต่อการอธิบายสังคมในระดับชาติแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับการเกิดขึ้นของครูบาสมัยใหม่เนี่ยแง่หนึ่งเนี่ยเราคิดว่ามันคือการฟื้นฟูการนำเอาจารีตพุทธศาสนาแบบล้านนาในอดีตกลับมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการกลับมาของครูบาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเดินทางจากอดีตมาถึงปัจจุบันในแนวของเส้นตรงแบบรูปแบบที่แน่นิ่งตายตัวนะครับแม้ว่าครูบาเนี่ยจะแสดงออกถึงการเป็นผู้สืบทอดจารีตพุทธศาสนาแบบล้านนาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครูบาเหล่านี้ได้เดินทางผ่านช่วงเวลาของความเฟื่องฟูอันเกี่ยวข้องกับความเชื่อและวัดปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายในสังคมพุทธร่วมสมัยของไทยทั้งนี้ก็เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังที่หลากหลายของผู้คนนะครับทีนี้ในประเด็นที่นำเสนอเนี่ยจะดูเรื่องเครือข่ายนะครับก็จะดูว่าเครือข่ายเนี่ยช่วยหนุนเสริมกระบวนการสร้างบารมีของครูบาในสังคมไทยร่วมสมัยอย่างไรนะครับผมก็เอาครูบาเนี่ยไปวางไว้อยู่ในบริบทของการเป็นการสร้างความเป็นท้องถิ่นข้ามถิ่นหรือว่า translocalities นะครับแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็บารมีแบบหลากหลายมิตินะครับเนาะทีนี้ผมก็จะลองดูนะครับพิจารณาการเคลื่อนไหลของครูบาข้อมูลแล้วก็สิ่งของอย่างไม่มีแบบแผนตายตัวซึ่งมีส่วนช่วยทำให้เครือข่ายศรัทธาของครูบาเนี่ยขยายตัวรวมถึงชื่อเสียงของครูบาด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนระหว่างข้อมูลกับผู้คนแล้วก็ระหว่างผู้คนกับสิ่งของในเครือข่ายของครูบาสมัยใหม่นะครับผมวางไว้คร่าวๆก็คือว่าชุมชนมันจะมีอยู่3ชุมชนแห่งศรัทธาของครูบาสมัยใหม่นะครับซึ่งมันก็จะแยกกันแล้วก็มันก็จะทับซ้อนกันอยู่นะครับก็คือเป็นครูบาตนบุญนะครับเป็นครูบาแบบพระเกจิอาจารย์แล้วก็มันจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันนะครับก็คือเป็นครูบานักพัฒนานะครับอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับครับในชุมชนศรัทธาที่ในเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงไอตัวชุมชนนี้ชุมชนเดียวนะครับชุมชนครูบาแบบเกจิอาจารย์นะครับก็ในชุมชนศรัทธาอย่างเงี้ยนะครับผมวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เราเรียกรวมกันว่าวัตถุมงคลรวมถึงพิธีกรรมเพื่อความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมีบทบาทนะครับสำคัญอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการระดมทุนบริจาคแต่เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เชื่อถือศรัทธาคนที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาเชื่อถือศรัทธาด้วยนะครับผมไปพบกับคงนะครับซึ่งเป็นนามสมมุติเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเหรียญแล้วก็พระเครื่องเมื่อเดือนกันยาเมื่อปีที่แล้วนะครับโรงงานผลิตของคงเนี่ยนะครับอ้างว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับนอกจากนี้ก็คงเองก็ยังเป็นรองประธานสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยภาคเหนือด้วยนะครับคงกล่าวว่าวัตถุมงคลในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถใช้ในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนภาคเหนือเนี่ยจะมีศรัทธาอย่างสูงต่อครูบาศรีวิชัยใช่ไหมครับดังนั้นพระองค์ไหนก็ตามที่อ้างว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงสืบสายมาจากท่านเนี่ยนะครับก็จะได้รับการนับถือเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีวิชาอาคมนะครับเช่นครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลหรือว่าครูบาอริยชาติที่วัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นครูบาที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันครับโดยเฉพาะในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถนำพาซึ่งความมั่นคงความสำเร็จให้กับผู้เชื่อถือศรัทธาได้นะครับชื่อเสียงเหล่านี้เนี่ยครับเดินทางมาพร้อมกับเรื่องราวอัศจรรย์นับร้อยนับพันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เชื่อถือถือศรัทธาแล้วก็ครูบาแล้วก็ระหว่างกลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธาแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับสร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งดังนั้นจะได้อธิบายต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วัตถุมงคลของครูบาทั้งสองเนี่ยมีชื่อเสียงในตลาดการค้าวัตถุมงคลในปัจจุบันนะครับ
แล้วก็ส่งผลให้วัดนะครับของครูบาทั้งสองเนี่ยนะครับมีความยิ่งใหญ่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับซึ่งเกี่ยวพันอย่างยิ่งนะครับกับชื่อเสียงที่มันขยายออกไปอย่างกว้างขวางด้วยนะครับโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นกลางชาวไทยในเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็ชาวจีนนะครับในประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียมาเก๊านะครับคงเล่าว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากคงนะครับบอกว่ามีพระครูบาที่มีชื่อเสียงองค์นึงที่พะเยาเอ๊ะโทษนะครับที่ลำปางนะครับผมก็มีการโปรโมทนะครับวัตถุมงคลเนี่ยโดยการอาศัยนะครับเขาเรียกว่ามีโซเชียลมีเดียนะครับบวกกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับโดยการเปิดจองนะครับวัตถุมงคลรุ่นใหม่ผ่าน Facebook ในเวลา9นาฬิกาเนี่ย9โมงเช้านะครับซึ่งเลข9เนี่ยมันก็เป็นเลขมงคลของสังคมพุทธใช่ไหมครับหมายถึงความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆเลข10นาทีโอเคนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเปิดไป10ประมาณ1นาทีเนี่ยนะครับมีการจองจากทั่วโลกอยู่ประมาณ 5,000 กว่ารายการนะครับในขณะที่มีสินค้าอยู่ประมาณ100กว่าชิ้นนะครับซึ่งสินค้าพวกนี้ถ้าเกิดเอาไปขายต่อหรือว่าไปเปิดขายเป็นใบจองเนี่ยนะครับก็จะทำให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับภายในตลาดนะครับคราวนี้นะครับจากกรณีของคงเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าครูบาสมัยใหม่เนี่ยนะครับสร้างเครือข่ายรูปแบบหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายทางธุรกิจหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการทางจิตวิญญาณทั้งในและนอกประเทศนะครับทีนี้กว่าทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครูบาน้อยแล้วก็ครูบาอริยชาติเนี่ยได้สร้างความใกล้ชิดนะครับกับกลุ่มผู้ประกอบการวัตถุมงคลมากมายนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นผ่านทางทีวีหรือว่า YouTube นะครับที่จะไปออกรายการกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าที่เราเรียกรวมๆกันว่าเซียนพระนะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลของพวกเขานะครับรวมไปถึงสรรพคุณพุทธคุณต่างๆนานานะครับอย่างเช่นที่เราเห็นกันใน YouTube นะครับถ้าลองไปดูนะครับอย่างเนี้ยอย่างของรายการของวันชัยสุพรรณนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของคุยเฟื่องเรื่องพระครูบาอริยชาติอันนี้ครับก็จะเป็นการคุยประเภทอย่างนี้นะครับหรือว่าข่าวที่ครูบาน้อยนะครับครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลเนี่ยพระเครื่องของเขาก็ได้รับรางวัลพระเครื่องดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทำให้พระเครื่องทั้งสองอันนั้นนะครับโด่งดังแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมากนะครับทีนี้เองนะครับผมก็ไปพบกับอีกคนหนึ่งด้วยความโชคดีนะครับชื่อแซลลี่นะครับเป็นผู้ประกอบการขายวัตถุมงคลที่ปักกิ่งนะครับเธอมาหาผมเพราะว่าอยากต้องการจะให้ผมเนี่ยช่วยแนะนำครูบาหน้าใหม่ๆสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือโอกาสสัมภาษณ์เธอนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยมาจากปักกิ่งอายุยังน้อยนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็มาทำธุรกิจเนี่ยได้ประมาณ4ปีแล้วนะครับมีช็อปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วก็ขายผ่าน WeChat ด้วยนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับเดินทางไปมาระหว่างเมืองไทยกับจีนเนี่ยหลายครั้งเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เธอต้องการที่จะมาดูมาซื้อมาดีลนะครับธุรกิจนะครับด้วยตนเองนะครับส่วนใหญ่ก็คือไปที่วัดนะครับไปซื้อไปเลือกดูแล้วก็เป็นดูวิธีเขาเรียกนะกระบวนการผลิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือหมายถึงการปลุกเสกนะครับจากนั้นก็ถ่ายรูปนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยสำคัญเพราะว่าจะได้เอาไปโชว์นะครับกับลูกค้าที่นั่นด้วยนะครับว่าเนี่ยเป็นของจริงที่ไม่ได้เป็นของปลอมเป็นของจริงที่เอามาจากต้นตำรับของต้นตำรับจริงๆอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าในช่วง 2-3 วันนะครับที่เดินทางมาเชียงใหม่เนี่ยจะใช้เงินในการซื้อของอยู่ประมาณ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สินค้าพวกนี้ขายดีมากนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแต่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับเป็นชนชั้นกลางชาวจีนนะครับสินค้าที่ขายดีก็อย่างเช่นพระสมเด็จพระพรหมพระปิดตาพระพิคเนตแล้วก็ปั้นเหน่งนะครับทุกคนน่าจะรู้จักปั้นเหน่งนะครับอันนี้เซรี่คุยเสร็จเซรี่ก็ส่งรูปนี้มาให้ก็คือปั้นเหน่งนะครับก็คือส่วนกะโหลกส่วนหน้าเนี่ยนะครับของคนตายแล้วก็เอามาลงอัคระลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระที่เชียงใหม่นะครับที่ดิวธุรกิจกันอยู่นะครับก็จะเป็นพระหน้าใหม่ๆด้วยนะครับรวมถึงครูบาน้อยครูบาพรสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีครูบาที่ลำพูนอีกท่านหนึ่งนะครับครูบาบุญยังนะครับครับประมาณนี้นะครับผมก็ถามนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแล้วทำไมคนจีนถึงแบบนิยมชมชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับของประเภทนี้นะครับซึ่งคำตอบของแซนลี่เองเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นการสลายขอบเขตความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชุมชนศรัทธาที่หลากหลายแบบข้ามชาติเพราะว่าแซนลี่กล่าวว่านะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนจีนเนี่ยนะครับคือเงินสุขภาพธุรกิจของครอบครัวความมั่งคั่งนะครับแล้วโดยความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่สนใจเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในวัฒนธรรมไหนศาสนาไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบูชาแล้วเขาได้ผลยังไงนะครับถ้าเกิดว่าผลนั้นออกมาดีเพราะนั้นเขาก็จะบูชาอย่างนั้นนะครับผมก็จะบูชาไปเรื่อยๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นแบงค์ดอลลาร์นี่เป็นแบงค์จีนนะครับก็มีการลงอัคระอะไรให้บูชากันไปนะครับ
อย่างนึงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นการเป็นครูบาผู้รักการเดินทางเนาะคือในทำนองเดียวกันเนี่ยครูบาสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดสรรเวลาเพื่อไปพบปะกับผู้เชื่อถือศรัทธาที่อยู่ห่างไกลมากขึ้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยครับมันเน้นย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธากลุ่มนี้นะครับในแง่ของการเป็นผู้อุปถัมภ์หลักของครูบาสมัยใหม่และในฐานะของการเป็นผู้ส่งสารเกี่ยวกับครูบาซึ่งทำให้เครือข่ายของครูบาขยายตัวมากขึ้นนะครับการเดินทางออกจากศูนย์กลางของความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาเนี่ยจะแตกต่างจากการที่เราเข้าใจในขบวนการทางศาสนาอื่นๆเช่นพวกท่านดาไลลามะหรือว่าพระสันตะปาปาหรือว่าหัวหน้ากลุ่มลัทธิขนาดเล็กอื่นๆที่เคยได้อธิบายไว้นะครับเพราะว่าในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการเดินทางออกไปเพื่อ1คือสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะไปเมนเทนนะครับไปดำรงรักษาคือลูกศิษย์ลูกหาของเขาไว้ใช่ไหมครับสองคือเพื่อไปที่จะขยายอุดมการณ์ต่างๆของกลุ่มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า second hand charisma ก็คือการที่ผู้เชื่อถือศรัทธาที่อยู่ห่างไกลจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าการบูชาสิ่งของหรือว่าการดูองค์ประธานของลัทธิผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบารมีแบบมือสองนะครับเขาต้องการที่จะพบเจอโดยตรงนะครับเหลือครับเหลืออีก5นาทีครับผมเนาะทีนี้เนี่ยการไปเพื่อนั้นนะครับก็จะแตกต่างจากที่ครูบาสมัยใหม่ไปนะครับเท่าที่ผมจับได้คร่าวๆนะครับ3อันก็คือ1คือไปเพื่อรักษาสถานภาพของการเป็นผู้มีบารมีศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ผู้เชื่อถือศรัทธาแดนไกล2คือเพื่อไปรักษาความศรัทธาในหมู่เป็นรักษาความจงรักภักดีนะครับในหมู่ผู้เชื่อถือศรัทธา3คือการไปให้บริการทางจิตวิญญาณผ่านการพูดคุยประกอบพิธีกรรมและมอบวัตถุมงคลเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จทางโชคลาภนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่มีคำสอนหรือว่าอุดมการณ์พิเศษใดๆในการปลูกฝังด้วยนะครับก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ผมก็พอพูดถึงครูบาน้อยกับครูบาลิชาติผมก็เอา2คน2ท่านนี้มาพูดคุยเลยแล้วกันนะครับก็ครูบาน้อยแล้วก็ครูบาลิชาติก็จะมีนะครับแผนการเดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับครูบาน้อยเองบอกว่าไปมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลในเอเชียแล้วก็ในยุโรปนะครับส่วนครูบาอริยชาติเองเนี่ยก็จะมีแผนการไปที่มาเลเซียกับที่จีนเนี่ยบ่อยกว่าที่อื่นนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ที่ครูบาน้อยครูบาอริยชาติไปที่จีนนะครับเราก็จะเห็นอย่างเช่นการทรีตนะวิธีการทรีตของคนจีนกับพระมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาอาจจะทรีตอีกอย่างหนึ่งไปเช็คแฮนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าอยากจะดูรายละเอียดมากกว่านั้นในยูทูบก็มีนะครับอย่างเช่นยูทูบที่ผมเห็นนะครับมาจากชานอลของวัดแสงแก้วนะครับอันนี้เป็นครูบาเยือนมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะมีการภาพโปรโมทอย่างนี้นะครับหรือว่าอันนี้เป็นของครูบาน้อยนะครับจัดที่มาเลเซียเหมือนกันกัวลาลัมเปอร์เมื่อปี2016นี่เองนะครับไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับก็เห็นไหมครับว่ามันจะผสมผสานมันมีการจุดประทุงประทัดอะไรต่างๆนานานะครับแต่ข้างในก็คือเป็นการบริการพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่ครูบาน้อยจะทำให้ก็คือสืบชะตาพร้อมกับทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวงแล้วก็มีหน้าทองก็จะเห็นภาพอันนี้จะเป็นคนมาเลเชียคนจีนคนมาเลเชื้อสายจีนใช่ไหมครับครับก็นั่งกันหมดมีทุกเพศทุกวัยเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็ลงหน้าทองใช่ไหมครับครับก็อย่างเงี้ยหรืออย่างนี้นะครับภาพของการที่คุณสมชายวงสวัสดิ์ไปทำหน้าทองกับครูบาน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นเหมือนเมสเซจหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการขยายเครือข่ายได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเนี่ยขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมาทำเลยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันจะขยายไปเรื่อยๆนะครับเป็นมันจะหมุนเวียนอยู่ในภายในกลุ่มเครือข่ายซึ่งจะทำให้เครือข่ายผู้เชื่อถือศรัทธาของครูบาเนี่ยมันขยายไปได้นะครับหรือว่าภาพอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้คือครูบาอริยชาติระหว่างที่ไปผมเรียกว่ามีตติ้งแต่ว่ามันก็คือไม่ใช่ใช่ไหมครับผู้ลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าเป็นการกราบครูบานะครับกราบเสร็จก็จะต้องเห็นไหมครับพูดคุยเสร็จก็จะต้องมีการแจกอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างไปเร็วๆเลยเนาะครับอย่างอันนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ผมเน้นไปว่าคือกลุ่มพวกนี้นะครับกลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธากลุ่มนี้จะไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ถือศรัทธาผู้เชื่อถือศรัทธาที่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นนะครับแต่เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากในฐานะของผู้ในแง่ของผู้อุปถัมภ์ที่ทำให้ครูบาเนี่ยมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสองท่านนี้เป็นนักธุรกิจที่กรุงเทพนะครับก็ร่วมประมูลฟันนะครับที่ถอนออกมาของครูบาอริยชาติในปี2015นะครับผมก็2ซี่นะครับมูลค่ารวมกันก็3ล้านกว่าบาทเนาะ
อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเนี่ยครับในการจัดวางผู้อุปถัมภ์หลักนะครับของครูบาน้อยในงานกฐินเมื่อปี2015นะครับเป็นช่วงปลาย2015เห็นการจัดวางไหมครับว่าเขาไม่ได้จัดวางแบบธรรมดาไปนั่งอยู่ในรถบุษบกสองท่านนี้นะครับถ้าใครพอจะคุ้นหน้านะครับก็คือผู้บริหารของกลุ่ม TPI เนาะครับอย่างนี้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ใช่อย่างเพราะว่าอย่างเช่นนี้ครับในวัดของครูบาน้อยเองก็จะมีการโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือ TPI ไว้ด้วยนะครับว่าเนี่ยครับก็มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเข้าไปสนับสนุนเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพสมัยที่ผมไปอยู่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วเนาะไปทำเฟลโลชิพแล้วก็มีโอกาสไปลงพื้นที่ที่โกลเด้นมายซึ่งมันเป็นแหล่งของคนไทยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมก็จะไปเห็นร้านที่ขายเครื่องวัตถุมงคลของคนไทยนะครับจากที่ไทยที่เดียวเลยนะครับอยู่ประมาณ20กว่าร้านนะครับแต่ที่สำคัญคือเจ้าของไม่ใช่คนไทยสักคนนะครับเป็นจีนเป็นคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะครับเห็นไหมครับว่านะครับร้านก็จะเป็นประเภทอย่างนี้นะครับคือผมก็ใช้ความเสี่ยงสูงเพราะว่าพอหลังจากที่ผมถ่ายรูปเสร็จผมก็โดนลุมเพราะว่าเขาบอกว่า คุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายรูปผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกือบตายนะครับก็จะได้รูปพวกนี้มานะฮะก็เนียนไหมเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าถ้าแปลเป็นไทยเขาก็จะบอกว่าร้านชื่อร้าน House of พลังนะครับบ้านแห่งพลังเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์วีระเทพอย่างถูกกฎหมายในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นของทุกอย่างที่มาจากร้านนี้นะครับถือว่าเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอย่างนี้ด้วยเนาะเนี่ยครับ Thai Accol Amulet Services นะครับอันนี้ House of พลังนะครับหรือว่าอย่างอันนี้นะครับติดไว้ตรงหน้าประตูเขียนว่าเป็น Official Agent นะครับเป็นผู้แทนตำหน่ายอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการของครูบากฤษณะอินทวันโนอย่างเงี้ยนะครับครับภายในร้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือผมไปตอนนี้ร้านลูกค้ายังน้อยอยู่นะครับครับอันนี้ผมเอามาให้ดูก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นกลุ่มเล็กนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในฐานะผู้อุปถัมภ์อย่างมากนะครับเพราะอย่างที่นี้เป็นที่เอามาจาก Facebook ของวัดแสงแก้วโพธิญาณเป็นการสรุปยอดกฐินเมื่อปี59นะครับเราจะเห็นว่ายอดกฐินเห็นไหมครับเงินโยมถวายแล้ว3ล้านกว่าโยมรับว่า4ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช็คอีกอะไรคือกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นกลุ่มของชาวบ้านรวมๆกันจะได้ขนาดนี้นะครับของชาวบ้านอาจจะอยู่ในเนี่ยอย่างกลุ่มเงินสด6ล้านกว่าบาทซึ่งมันก็จะต้องปนๆกับกลุ่มผู้ประถมหลักจากเมืองใหญ่ด้วยนะครับอย่างที่ผมไปตอนนั้นก็ผู้ประถมไม่ได้มาจากที่เมืองไทยที่เดียวด้วยนะครับจะมีนักธุรกิจแก๊สหุงต้มจากสิงคโปร์ด้วยอะไรด้วยมากมายหลายอย่างนะครับครับก็มาถึงการสรุปนะครับก็ในความสัมพันธ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานมาจากความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิญญาณนะครับซึ่งมันมีผลเกี่ยวพันกับความต้องการทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของผู้ที่มีความเชื่อถือศรัทธาในครูบานะครับซึ่งโยงใยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์อำนาจวิเศษพิธีกรรมที่ให้ผลเร็วแรงนะครับพร้อมๆกับการแลกเปลี่ยนหรือกระจายตัวออกไปของสินค้าวัตถุมงคลนะครับซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแนวราบนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ต้องการนะครับความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบลึกซึ้งหรือว่าวิธีการปฏิบัติวัดการสอนของครูบาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะ อยู่บนพื้นฐานของผลที่คิดว่าจะได้นะครับอย่างเช่นที่ผมสัมภาษณ์ลูกศิษย์คนหนึ่งของครูบาอริยชาติไปเขาก็บอกว่านะครับ เขาเนี่ยบริจาคให้ครูบาอริยชาติเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนหลายล้านบาทนะครับแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะว่าเขาได้กลับมานะครับมากกว่านั้นเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าพอเขาบูชานะครับเหมือนกับครูบาเนี่ยเป็นวัตถุแห่งการบูชาอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยผลที่ได้กลับมาเนี่ยทำให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอาชีพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับซึ่งทีนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเงินเนี่ยจะกลายเป็นตัวนะครับสำคัญในการลงทุนทางพิธีกรรมทางศาสนานะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าพวกกลุ่มพวกนี้ก็จะเข้ามาในลักษณะของการเป็นผู้อุปถัมภ์ผ่านพิธีกรรมใหญ่ๆงานกฐินอะไรต่างๆนานาหรือว่าการก่อสร้างอะไรมากมายนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมสรุปรวมนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธาแบบท้องถิ่นนะครับแล้วก็กลุ่มผู้อุปถัมภ์หลักนะครับบริจาคหรือว่าร่วมทำบุญนะครับกับครูบานะครับจากนั้นครูบาก็จะได้เหมือนเป็น
นะครับมีลักษณะของการเป็นผู้มีบารมีนะครับทีนี้เงินทองต่างๆนานาที่ครูบาได้เนี่ยมันจะถูก redistribute นะครับสู่โครงการก่อสร้างทางศาสนาและสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทั้งกลุ่มผู้อุปถัมภ์หลักจากเมืองใหญ่แล้วก็กลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธาในท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ได้นำเสนอผีในล้านนานะคะเพราะว่าตอนอยู่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ทำเรื่องผีวิญญาณพลก็ไม่ได้ทำเรื่องผีนะแต่ว่าไปอีสานได้ศึกษาความเชื่อเรื่องผีก็ศึกษาผีตัวเดียวนะคะไปไหนก็พูดแต่ผีตัวนี้นะคะงานอาจารย์ก็พูดอยู่นะคะแต่ว่าคือเราก็ใช้งานนะคะงานของอาจารย์นันท์แล้วก็งานของอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะในการสนทนาในการทำความเข้าใจนะคะโลกทัศน์ความเชื่อ เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับผีในอีสานนะคะแต่ว่างานชิ้นนี้ก็พยายามให้เห็นนะคะกลิ่นอายของความเป็นอาจารย์นันท์ก็คือนำเรื่องความเชื่อเรื่องผีไปพันกับการช่วงชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรของผู้คนในท้องถิ่นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ยังทำไม่เสร็จมานานมากค้างไว้นานมากนะคะชื่อที่จะนำเสนอคือเดือน3การกลับมาของตู้เพียนะคะการสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะการในวัฒนธรรมการเฮ็ดเกลืออีสานนะคะคิดชื่ออลังไว้ก็ค่ะสิ่งที่อยากจะนำเสนอในนี้ก็คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าการสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในสถานะที่เป็นกระบวนการประกาศอำนาจนะคะเหนืออาณาเขตของทรัพยากรในระดับชุมชนนะคะโดยตัวชุมชนเองซึ่งเดี๋ยวมันจะเห็นกระบวนการว่าการสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้นำไปสู่เรื่องของการกีดกันนะคะชุมชนนะคะที่ไม่ใช่ชุมชนในเชิงกายภาพนะคะแล้วก็สองเนี่ยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะมีความยืดหยุ่นมันไม่ได้ดำรงอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะมันปีหนึ่งอาจจะมี2เดือน3เดือนแล้วอาจจะหายไปกลายเป็นพื้นที่ปกติก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบนี้มันสัมพันธ์กับการปรากฏตัวของทรัพยากรบางอย่างนะคะเล่าอีสานนะคะจริงๆอีสานวัฒนธรรมการทำเกลืออีสานเนี่ยในงานศึกษาหลายชิ้นของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยนะคะทั้งงานในมิติสังคมนะคะวัฒนธรรมหรืองานโบราณคดีเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าอีสานเป็นดินแดนที่ผลิตเกลือนะคะมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลนะคะโดยเฉพาะในอีสานใต้แถบลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะคะก็แถวบ่อพันคันแถวทุ่งกุลาร้องไห้นะคะน่าจะราว 1,000 ปีก่อนคริสต์กาลนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะเกลือของอีสานเนี่ยมันทำให้อีสานกลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นนะคะแล้วก็เกลืออีสานยังทำใหเกิดอุตสาหกรรมเหล็กนะคะแล้วก็ทองแดงในภาคอีสานแล้วก็น่าจะเกิดมาพร้อมๆกับวัฒนธรรมการปลูกข้าวนะคะนี่งานศึกษาของอาจารย์สุจิตแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะการผลิตเกลือในอีสานเนี่ยมันก็ทำให้เมืองรุ่งโรจน์แต่ก็เป็นผลที่ทำให้เมืองเองเนี่ยนะคะทรุดโทรมลงเนื่องจากว่าการผลิตเกลือต้องใช้ฟืนจำนวนมากนะคะแล้วก็เรื่องความเสื่อมโทรมด้วยเกลือที่อีสานถ้าเป็นเกลือโบราณก็จะมีกระบวนการผลิตหลักๆ2แบบนะคะก็คือเป็นเกลือที่ขุดเอาน้ำอะค่ะน้ำขมอะนะคะขุดเอาน้ำขมไปต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพสาเกลือนะคะที่มันตื้นส่วนใหญ่จะเกิดริมน้ำนะคะที่ทำเกลือบดจริงๆอีสานเนี่ยพื้นดินอีสานใต้พื้นดินอีสานเนี่ย70%เป็นเกลือจำนวนมหาศาลอยู่ในนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอีสานแต่โบราณทำเกลือทุกหนแห่งนะคะด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะจึงปรากฏว่าเกลือในอีสานถึงแม้จะมีจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ปรากฏทุกหนแห่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกลือนะคะตื้นนะคะเช่น
พื้นที่ริมน้ำแบบนี้นะคะเกลือจะตื้นก็คือมีสระเกลือขึ้นในช่วงที่น้ำลดหน้าแล้งนะคะอันนี้ก็จะเห็นเกลือแบบนี้เขาจะนิยมขุดลงไปนะคะแล้วก็จะเจอน้ำที่เป็นน้ำเกลือแล้วก็น้ำเกลือนี้เลือกเป็นน้ำขมแล้วก็เอามาต้มนะคะอันนี้ก็คือบ่อเกลือนะคะที่นาแห้วที่เลยนะคะตรงนี้เป็นบ่อเกลือโบราณนะคะก็พอน้ำลดลงก็ไปตักเกลือจากในบ่อนี้ออกมานะคะแล้วก็มีรูปแบบอื่นเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือแบบขูดขี้ทาอันนี้ก็เรียกว่าบ่อเกลือเหมือนกันนะคะพอช่วงอันนี้ที่ขาวัวพอน้ำลดเนี่ยบริเวณนี้ก็จะแห้งนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้เปลือกหอยใช้ไม้หรือตอนนี้ก็ใช้พวกเจาะค่อยๆขูดออกมานะคะแล้วก็ค่อยเอาสาเกลือมาต้มนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการต้มเกลือเนี่ยใช้ฟืนจำนวนมหาศาลนะคะนี่ก็เป็นข้อจำกัดอันนึงอันนี้เป็นภาพวิธีการต้มเกลือที่บ้านขาวัวอุดรคือเป็นพื้นที่ที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นภาพของอาจารย์อมฤทธิ์หมดทองที่สารคามอาจารย์ก็ทำซ้อนกันที่ขาวัวนะคะก็จะขอข้ามนะคะทำไมเราเลือกบ้านขาวัวเป็นพื้นที่นำเสนอในตอนนี้นะคะที่บ้านขาวัวเนี่ยเป็นชุมชนที่ทำเกลือโบราณนะคะเกลือแบบขูดดินเหยียดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในแถวแอ่งสกลนครก็คือส่วนอีสานบนนะคะเดิมที่บ้านขาวัวเนี่ยมีพื้นที่ขูดเกลือเนี่ยหรือพื้นที่ทำเกลือกว้างมากกว่า10ไร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยปริมาณของการทำเกลือหรือคนทำเกลือน้อยลงก็เหลือประมาณ2ไร่นะคะคนที่บ้านขาวัวเป็นไทยครัวนะคะประมาณ150กว่าปีอพยพมาจากอุบลแล้วก็มาแสวงหาพื้นที่ดินดำน้ำชุ่มแหล่งทำมาหากินซึ่งก็เป็นปกตินะคะของคนอีสานในยุคการลงหลักปักฐานนะคะในช่วงนั้นนะคะแล้วก็มาก่อตั้งบ้านที่บ้านขาวัวนะคะโดยข้อสันนิษฐานเนี่ยนะคะคืออันนี้คือตำแหน่งที่อยู่ของบ้านขาวัวนะคะอยู่ในตำบลพังงูนะคะออกไปไม่ไกลจากตำบลพังงูนะคะจะไปเจอหนองหารเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแหล่งประมงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะไปหนองหารประมาณ 30-40 โลนะคะอันนี้เป็นภาพการทำเกลือที่บ้านขาวัวนะคะก็จะค่อยๆทำกลางแดดร้อนๆดิฉันก็เคยไปขูดอยู่ 2-3 วันนะคะก็ร้อนมากนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วทำเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆละเลียดนะคะเพื่อให้ได้ดินเอียดข้างหน้าแล้วก็ขุดลึกไม่ได้นะคะเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นสาเกลือต้องขูดอย่างเบาพอขูดเสร็จก็จะเอากองไว้อันนี้คือใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะกองเล็กๆนะคะกองเสร็จก็จะขนกลับมานะคะแล้วก็เอามาแช่นะคะแช่ในบ่อเกลือจะขอข้ามเรื่องขั้นตอนการแช่หรืออธิบายขั้นตอนการทำเกลือนะคะอันนี้ก็เอาขึ้นรางเกลือนะคะพวกนี้ก็มีมาเป็นร้อยๆปีนะคะแล้วก็มีคนขโมยด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าหางเกลือเอาน้ำเกลือใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแกบมีเกลือแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงมาตรงนี้ได้น้ำขมแล้วก็ถึงเอาไปต้มนะคะต้มก็จะได้แบบนี้นะคะคือต้มแบบนี้ในกระทะสี่เหลี่ยมอาจจะใช้กระทะทองแดงก็ได้นะคะใช้ระยะเวลาการต้มประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแต่กระบวนการผลิตทั้งหมด1บ่อเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือเกลือจริงๆมันขาวนะคะแต่ว่าตอนนั้นซื้อกล้องใหม่ถ่ายแล้วปรับแสงไม่ได้มันเลยเหลืองค่ะส่วนภาพที่ขาวๆมันก็หายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ว่างเว้นจากการระหว่างรอเกลือต้มมานะคะก็พักตามเพิงด้านข้างนี้คือที่นานะคะตรงนี้คือบ่อเกลือนะคะเกลือที่จริงๆเกลือเนี่ยมันมีความสำคัญในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเราไปคุยที่ขาวัวเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยเกลือที่นี่มีมิติที่แปลกไปอยู่บางอันนะคะคือหนึ่งเนี่ยเกลือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางอาหารนี่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าโดยเฉพาะที่อีสานก็เอาเกลือมาหมักปลาร้าเอาเกลือมาทำปลาแห้งนะคะ อะไรต่างๆนะคะอันที่สองเนี่ยเกลือในฐานะสินค้าและสิ่งของแลกเปลี่ยนต้องเล่านิดนึงว่าบ้านขาวัวเนี่ยค่ะก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดลำห้วยชื่อลำห้วยเสียวแต่ว่าตัวบ้านขาวัวเนี่ยถ้าเราจะไปอุดรหรือไปในตัวเมืองใหญ่ก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก60โลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็แต่ก่อนเนี่ยแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนที่บ้านขาวัวเนี่ยเมื่อมาตั้งถิ่นฐานก็จะทำนาปลูกข้าวแต่ว่าการเผชิญกับภาวะร้อนแล้งเนี่ยก็ทำให้ข้าวในบางปีเนี่ยผลิตไม่พอกิน
แล้วก็การจะไปหาปลาซึ่งก็ไกลเกินไปต้องเดินไปถึงหนองหารนะคะแล้วก็รอบหมู่บ้านหรือแม้ภายในตัวหมู่บ้านเองก็ต้องเผชิญกับเรื่องของการโจรเรื่องการปล้นสะดมนะคะแล้วก็การออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นข้อจำกัดสำหรับที่นี่มากนะคะดังนั้นเกลือเนี่ยจึงอยู่ในฐานะสินค้าที่เขาขูดแล้วก็เอาเกลือขายเป็นกระทอนะคะย้อนหลังไปสัก52ปีเนี่ยแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเกลืออยู่กระทอละ5บาทนะคะเอาไปขายแถวหนองคายนะคะอุดรและข้ามไปถึงเวียงจันทน์ฝั่งลาวนะคะเกลืออยู่ในฐานะของสินค้าขณะเดียวกันเนี่ยก็ใช้เกลือเป็นแลกกับปลาเอามาทำปลาร้าใช้เกลือแลกกับลอดช่องใช้เกลือแลกกับเสื้อผ้านะคะใช้เกลือแลกกับสิ่งของนะคะแล้วก็ประการที่3ที่นี่เนี่ยเกลือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิธีทำพิธีกรรมตามความเชื่อของคนในชุมชนใช้เกลือในพาคาวพาหวานไอพาคาวนะคะในงานบุญเดือนศาสตร์นะคะในพิธีกรรมต่างๆก็จะมือเกลือเป็นองค์ประกอบแล้วก็สีเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามองเกลือในฐานะที่เป็นของกำนันสมมุติว่าถ้าบ้านคนอยู่ในบ้านขาวัวนะคะมีลูกชายแล้วก็จะแต่งลูกสะใภ้นะคะเขาก็จะเอาเกลือเป็นของกำนันให้สำหรับครอบครัวของลูกสะใภ้นะคะแต่ว่าถ้าบ้านเป็นลูกสาวก็จะใช้ผ้าไหมนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าเกลือเนี่ยในที่นี้มีมูลค่าเทียบเท่ากับผ้าไหมในฐานะที่เป็นของกำนันสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะคะทีนี้เกลือที่นี่นะคะเรากำลังจะมองบอกเกลือของขาวัวในฐานะที่มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะจึงไปพันกับความเชื่อหรือผีอารักษ์นะคะหรือผีเจ้าที่ของบ่อเกลือชื่อตู้เพี้ยนะคะในทุกๆเดือน3ตู้เพี้ยจะกลับมานะคะอันนี้คือเครื่องไหว้นะคะตู้เพี้ยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าพาคาวพาหวานขันห้าขันดอกไม้นะคะทุกในเช้าในวันพุธแรกของเดือนในวันพุธแรกของเดือน4นะคะตู้เพี้ยก็จะในเดือน3ตู้เพี้ยก็จะมาปรากฏตัว7โมงเช้าคนที่จะขูดเกลือต้องลงมานะคะต้องลงมาขูดเกลือต้องลงมาทำพิธีร่วมกันโดยมีเจ้าจ้ำนะคะเป็นคนทำพิธีหลังจากที่ทำพิธีเสร็จทุกคนก็สามารถที่จะขูดเกลือได้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากก่อนจะขูดเกลือเนี่ยทำพิธีรวมเสร็จก็ต้องทำพิธีที่เป็นพิธีส่วนตัวนะคะคุณจะขูดเกลือปุ๊บคุณจะต้องทำอันนี้ค่ะก็ชาวบ้านเขาเรียกว่าดอกบัวแต่ถ้าดูลักษณะแล้วก็คือปลัดขิกหรือเครื่องเพศของผู้ชายนะคะต้องให้ตู้เพี้ยและต้องวางทุกจุดนะคะวางที่ต้มวางที่ขูดวางทุกที่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการให้แม่เพี้ยพอใจเขาบอกว่าถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ขูดเกลือขึ้นเป็นสาหรือนะคะคุณก็ต้มเกลือไม่เป็นเม็ดนะคะหรือเกลือคุณไม่ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กับความพึงพอใจของตู้เพี้ยแต่จริงพอเราดูไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะอันนี้บ่อเกลือค่ะบ่อเกลือที่นี่เนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะการคือเฉพาะช่วงเวลานะคะทั้งหมดนี้คือพื้นที่บ่อเกลือถ้าเป็นอดีตเนี่ยจะมีกว้างกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีคนปลูกกระต๊อบเต็มไปหมดแต่ที่นี่เนี่ยในช่วงหลังๆมามีคนทำน้อยนะคะเป็นพื้นที่เฉพาะการยังไงนะคะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะการคือที่นี่จะขูดเกลือเฉพาะเดือนมกราคมกุมภามีนาแล้วก็เมษานะคะเฉพาะช่วง4เดือนหลังจากนั้นจะไม่ขูดเกลือใน4เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะใน4เดือนนี้นะคะหลังพิธีไหว้ตู้เพี้ยเสร็จการไหว้ตู้เพี้ยคือการสถาปนาอำนาจของชุมชนขาบัวนะคะเหนือทรัพยากรเกลือในพื้นที่บ่อเกลือตรงนั้นนะคะตู้เพี้ยถูกสถาปนาในฐานะเป็นเจ้าของแล้วก็พื้นผ่านกติกาข้อห้ามกฎเกณฑ์ห้ามปฏิบัติต่างๆเช่นห้ามขโมยของนะคะห้ามฉี่ห้ามถุยน้ำลายห้ามด่านะคะห้ามมีข้อห้ามต่างๆที่มันเป็นเรื่องศีลธรรมอะค่ะถ้าละเมิดเนี่ยก็จะเกิดคลัมนะคะแต่การห้ามแบบนี้นะคะมันพอคุณลงไปพื้นที่นั้นเสร็จเนี่ยคุณแม้กระทั่งนะคะด่าสามีไม่ได้เพราะมีแม่คนนึงเคยด่าสามีพอด่าสามีปุ๊บสามีกินเหล้าด่าสามีปุ๊บสามีก็ชักนะคะจนทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องไปหาเจ้าจ้ำแล้วเจ้าจ้ำต้องไปเก็บดอกไม้มาขออ่อนขอยอมกับตู้เพียสามีก็ถึงหายนะคะหรือนะคะเขาห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในนั้นแล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงก็เดินด้วยท่าเพศสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาจนต้องไปขอเจ้าตั้มไปอ่อนไปยอมนะคะหรือแม้กระทั่งการขโมยของก็ฉี่ไม่ออกนะคะก็จะพอคุณเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ปกติที่คุณจะ
มีวิถีชีวิตที่ปกติได้มันมีข้อห้ามนะคะก็คือการแยกโลกผีออกจากแยกโลกคนแยกพื้นที่สามัญออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่การแยกตรงนี้นะคะมันนำไปสู่การคือด้านหนึ่งมันเป็นการช่วงชิงเนาะอย่างที่บอกว่าชุมชนเนี้ยมีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงประกาศพื้นที่ตรงนี้เป็นอาณาเขตนะคะเป็นเขตแดนในการควบคุมทรัพยากรของหมู่บ้านขาอัวพร้อมๆกับการกีดกันคนที่ไม่ใช่คนในชุมชนในเชิงกายภาพด้วยนะคะกรณีเรื่องเกลือเนี่ยไม่มีความเป็นญาตินะคะไม่มีพี่มีน้องนะคะแล้วก็ไม่มีมิติความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหรือไม่มีมิติของการใช้ทรัพยากรอื่นๆร่วมกันคุณจะไม่สอนเทคนิคการขูดเกลือให้กับญาติพี่น้องถ้าอยู่นอกหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใช้เรื่องศีลธรรมเนี่ยคนมีศีลมีธรรมเข้าไปกำกับเรื่องการใช้เกลือคุณต้องไม่ขโมยของนะคะหรือคนเป็นคนนอกหมู่บ้านเนี่ยคุณก็จะไม่กล้าเข้ามาใช้เพราะคุณอายเพราะมันไม่ใช่ดินของคุณนะคะศีลธรรมเนี่ยพอเราดูเนี่ยมีการเชื่อมผีกับพุทธเข้าด้วยกันเพื่อเสริมอำนาจของผีให้เกิดความชอบธรรมในการใช้ประโยชน์แต่ขณะเดียวกันศีลธรรมก็สัมพันธ์กับเรื่องปากท้องและความอยู่รอดนะคะในกรณีที่ทรัพยากรเป็นไปอย่างจำกัดนะคะพอเราเห็นแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วพื้นที่สาธารณะของทรัพยากรเนี่ยมันก็ไม่ได้โรแมนติกนะคะเพราะมันก็กีดกันคนนะคะว่าใครเป็นใครนะคะถามว่าทำไมคนยอมรับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความเชื่อเรื่องผีหรือแอนิมิซึมเนี่ยมันเป็นความเป็นวัฒนธรรมและอำนาจในการมันเป็นระบบความคิดร่วมนะคะของคนในอุตสาคเนนะคะแล้วก็คนรู้สึกว่ามีความคิดร่วมกันนะคะมันจึงมีบทบาทมีอำนาจสำคัญที่คุณยอมรับเมื่อยอมรับแล้วมันเลยทำให้ผีมีตัวตนแล้วก็มีอำนาจในการควบคุมแล้วก็จัดการนะคะหลักปิดไมค์อีกแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อมันสักเดือนเมษาอย่างเงี้ยนะคะก็คือการล่วงพ้นของการขูดเกลือแล้วเขาจะรีบขูดในช่วงแรกก่อนที่จะมีฝนนะคะก็จะมีพิธีวานเกลือหรือวิธีปลูกเกลือวานเกลือหรือพิธีปลูกเกลือก็คือเอาเกลือที่ตัวเองได้อะค่ะโปรยลงไปในพื้นดินนะคะแล้วก็เป็นการขอบคุณตู้เพียที่ให้เกลือแล้วในปีถัดไปก็ขอตู้เพียใหม่แต่ทีนี้พิธีวานเกลือเนี่ยสำหรับตัวเองที่มองดูคือมันเป็นพิธีกรรมที่แสดงการสิ้นสุดของการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะหลังจากที่คุณวานเกลือคนสุดท้ายลงไปเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่มีคนใช้ประโยชน์กับเกลือแล้วก็จะกลายเป็นพื้นที่ปกติที่เปิดให้คนภายนอกที่กว้างกว่าชุมชนทางกายภาพนะคะเป็นเครือญาติข้างชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนใกล้เคียงเข้าไปใช้ประโยชน์ได้พอหน้าน้ำหลากพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นที่หาปลานะคะแล้วก็คนก็เข้าไปหาปลาจำนวนมากไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเงื่อนไขอะไรในการควบคุมว่าคุณจะหาปลาได้แค่ไหนนะคะก็สามารถหาได้ตามศักยภาพนะคะก็คือมันเปลี่ยนจากพื้นที่บ่อเกลือที่ศักดิ์สิทธิ์ไปสู่พื้นที่บ่อปลาที่เป็นพื้นที่สาธารณะทรัพยากรร่วมก็ใช้ตามสะดวกนะคะก็สุดท้ายนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วเป็นกระบวนการสร้างความหมายเฉพาะให้กับพื้นที่เพื่อสร้างอำนาจให้กับคนของกลุ่มตนนะคะในการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรเกลือซึ่งมันมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็สำคัญในตอนนั้นนะคะแล้วก็การสถาปนาความเชื่อตู้เพี้ยเนี่ยในฐานะที่เป็นผีอารักษ์นะคะหรือผีเจ้าที่เพื่อสร้างเขตแดนความเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นกลไกในการควบคุมนะคะการใช้ทรัพยากรแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามองว่าคือเป้าหมายของการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อต่อรองกับรัฐหรือทุนนะคะแต่เป็นเรื่องของการดิ้นรนในสภาวะความแล้นแค้นความไม่มั่นคงในการดำรงชีพแล้วก็เป็นการปกป้องความอยู่รอดของตนเองนะคะจากคนภายนอกซึ่งก็มีไทยครัวเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาในอดีตนะคะแล้วก็บ่อเกลือเนี่ยมีสถานะเป็นความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะการไม่ได้มีอยู่ตลอดไปนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมากเมื่อมันสัมพันธ์กับการมีอยู่และการปรากฏตัวของเกลือนะคะสุดท้ายนะคะแม้ว่าตอนนี้การทำเกลือจะลดลงไปมากแต่กระบวนการผลิตซ้ำความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกลือยังดำเนินอยู่ต่อเนื่องแล้วก็มีความเข้มข้นอยู่นะคะเช่นมีคนเสนอจะเจาะบาดาลเกลือที่ทำได้ตลอดทั้งปีให้ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เอาเพราะมันคือพื้นที่ของตู้เพี้ยคุมอยู่เกลือมันเป็นของเพี้ยคุณจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอาเกลือมาใช้นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็ใช้ต่อรองในการพัฒนาเช่นกันในยุคสมัยใหม่แต่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของตู้เพี้ยในกระบวนการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กรณีบ่อเกลือที่นี่ขอบคุณค่ะ
ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราพูดเรื่องอะไรนะคะอาจารย์อนันต์ย้ำเสมอว่าเราจะต้องเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงค่ะแล้วก็เพื่อให้เกิดการต่อรองนะคะดังนั้นขออนุญาตเชิญเปิดเวทีนะคะให้ทุกท่านนะคะผู้ร่วมเสวนานะคะใครมีประเด็นอะไรที่อยากจะเสนอหรือมีข้อจะถามกับผู้เสนอบทความนะคะเรียนเชิญเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่นักวิชาการรุ่นใหม่ๆได้พยายามเปิดพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่ต้องมาพึ่งพาอาจารย์หรอก คือหมายความว่าเราต้องเปิดพื้นที่ที่เราจะไปทำการศึกษาผมก็รู้สึกว่าเรื่องที่ฟังถึงแม้ว่าจะทำเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลานานนะแต่มันก็มีอะไรใหม่ตลอดเวลานะครับในการที่จะทำให้เห็นว่าสังคมมันเคลื่อนที่นะครับเพราะเราในอดีตเรามองว่าธรรมเนี่ยมันหยุดนิ่งมานานนะครับดังนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่พยายามชี้เห็นว่าธรรมมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็มันเคลื่อนที่ไปในคล้ายๆกับว่าไปในพื้นที่ที่แล้วมันไม่มีข้อจำกัดอะนะครับอย่างงานของพิสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่เรามักจะจำกัดวัฒนธรรมให้มันติดอยู่กับพื้นที่จนกระทั่งวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่เป็นวัฒนธรรมอีกแล้วเพราะเมื่อเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่มีที่พื้นที่ที่จำกัดนะครับเราอยู่ในล้านนาเนี่ยเหมือนกันแล้วก็นึกว่าอยู่แค่ที่เราประเทศไทยอ่ะแต่จริงๆแล้วล้านนาอย่างที่เมื่อเช้าอาจารย์สมพงศ์ก็ได้พูดแล้วนะครับว่ามันมีความแผ่ขยายไปจนมันเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนว่าทําเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนในความคิดแล้วก็มันคล้ายๆกับว่ามีการเคลื่อนที่แล้วก็ว่าทําเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราจะเห็นว่ามันเป็นพลังอํานาจเราอาจจะเรียกว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอํานาจเหล่านี้นะครับที่สำคัญอำนาจทางวัฒนธรรมมันคืออำนาจที่มันควบคุมไม่ได้นะครับแต่เราอยู่ในเฉพาะอำนาจทางการเมืองที่พยายามจะควบคุมสิ่งต่างๆนะครับแต่วัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของผู้คนที่ไม่ยอมสยบอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะเห็นได้ว่าการเมืองไม่สามารถจะควบคุมคนได้นะครับเพราะว่าคนใช้วัฒนธรรมในการต่อสู้ซึ่งควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นนัยยะที่สำคัญมากที่เราจะเห็นจากกรณีต่างๆนะครับแล้วผมคิดว่าไอ้กรณีต่างเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้ค่อยๆเข้าใจไอ้พลังทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าคล้ายๆกับมองแต่เพียงเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่าเพราะเราบางทีเรามาลดทอนความพลังของวัฒนธรรมลงไปจนกระทั่งเห็นเป็นแค่เรื่องของเสื้อผ้าอาหารการกินเนี่ยมันก็ไปลดทอนพลังวัฒนธรรมนะครับแต่จริงพลังวัฒนธรรมเนี่ยมันลดทอนไม่ได้นะยิ่งลดทอนมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งขยายมากขึ้นนั้นดังนั้นในตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะครับจากงาน4ชิ้นที่ผมคิดว่าก็ช่วยสะท้อนให้เราเห็นในแง่มุมที่หลากหลายนะครับของการศึกษาวัฒนธรรมว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าทำได้ในพื้นที่ที่เราถนัดนะครับแล้วก็ขอรู้สึกขอแสดงความรู้สึกเห็นว่ามันที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยพยายามจะทำเนี่ยก็คือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าวัฒนธรรมมันทำได้ในมุมมองที่หลากหลายแล้วก็เป็นงานที่ผมคิดว่าถ้าเปิดได้พัฒนาต่อไปก็คงจะเป็นชิ้นงานที่ทำให้กระตุ้นเตือนให้คนได้รู้จักมิติและมุมมองทางวัฒนธรรมที่แค่ว่ามันมีขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นขอบคุณมากครับนี่ถึงนะคะขออนุญาตจบในช่วงที่สองนี้นะคะแล้วก็ขอยุติการพิจารณาค่ะขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.อนันต์กาญจนพันธ์นะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรในกลุ่มของบทความพิธีกรรมความคิดและชีวิตในล้านนานะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยาชูวงเลิศนะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะท่านที่สองค่ะดร.สุวิภาจำปาวันค
ค่ะท่านที่สองนะคะดร.สุวิภาจำปาวันค่ะจากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะท่านที่สามนะคะคุณพิสิทธิ์นาศีค่ะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านที่สี่ค่ะอาจารย์กิติมาขุนทองค่ะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะและท่านอาจารย์เสาวรีชัยวันจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะขออนุญาตถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกทั้ง4ท่านนะคะกับท่านอาจารย์ค่ะ